สวัสดีครับท่านผู้ชมผมตูนสุรเชษฐ์รัตนานันท์ครับขอนำท่านสู่รายการสัมผัสที่6รายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวความตื่นเต้นสยองขวัญอย่าพลาดชมครับท่านยังอยู่กับผมและอาจารย์มุ้ยเช่นเคยนะครับทุกสัปดาห์แล้ววันนี้ครับเราก็ยังคงอยู่ที่สุสานร้างนะครับอย่างที่บอกครับว่าสุสานนี้นี่ขึ้นชื่อมากเรื่องความเฮี้ยนนะฮะแล้วเรื่องราวอาถรรพ์ต่างผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนี้ครับส่วนใหญ่จะได้พบกับบางครั้งก็จะมีเห็นคนแบบนั่งสูบบุหรี่อยู่ในรถบางครั้งก็จะเห็นมีเด็กอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือวันนี้อยากจะบอกเลยว่าผู้กล้าของเรานะครับหนักใจแน่นะครับกับภารกิจตรงนี้นะครับแล้ววันนี้ผู้กล้าของเราไม่ธรรมดาอีกแล้วครับใครที่ชอบเรเก้สกาเนี่ยอย่าพลาดเลยนะฮะกับมือกีตาร์นะครับจากวงคาท่าการ์เด้นขอเชิญคุณจอร์ดครับผมทักทายกับคุณทางบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อจอร์ดนะครับกีตาร์วงมอคค่าการ์เด้นครับผมตอนนี้ทางวงมอคค่าการ์เด้นเนี่ยอยากถามแล้วมันรู้แต่บอกคนอื่นแล้วกันคือตอนนี้วงมอคค่าการ์เด้นของเราเนี่ยครับมีผลงานอะไรบ้างครับอยากให้คุณจอร์ดช่วยบอกนิดนึงก็อย่างที่เคยได้ยินก็จะเป็นเพลง Scarlet ใช่ไหมครับผมแต่ก็นานแล้วตอนนี้มีเพลงใหม่แล้วฮะเป็นเพลงผมรักเมืองไทยแต่ก็นานแล้วเหมือนกันนานแล้วเหมือนกันกับเพลงบางแสนใดจะรักครับครับผมลองติดตามกันดูใน YouTube นะครับอาจารย์มุ้ยครับดูจากลักษณะของน้องเขาอะครับวันเดอร์บิเจตที่เราได้มาอาจารย์ลองถ้าจริงๆแล้วมองจากฉลกสถานที่สิ่งที่เกิดขึ้นดวงเขาก็น่าจะช่วยเกื้อหนุนกันได้เอาเป็นว่าการสื่อสารหรือการสัมผัสในครั้งนี้ถ้าสัมผัสได้ให้เขาช่วยบอกว่าเขาต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรสิ่งที่เราจะช่วยเหลือจะเป็นผลบุญเพื่ออนุโมทนาเป็นผลบุญกับเขาด้วยแต่ถามว่าสิทธิตรงเนี้ยอย่างที่เรารู้กันว่าความเย็นเขามีมากมายเราก็ขอให้ความเย็นตรงเนี้ยเขามาเป็นประสบการณ์ที่เราจะจำแล้วไปช่วยเหลือเขาเป็นผลบุญแทนดีกว่าครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าคุณจอร์ดนะครับจะได้พบกับวิญญาณหรือสิ่งที่ชาวบ้านพูดกันง่ายๆเลยว่าผีหรือเปล่านะครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับคุณจอร์ดพร้อมหรือยังครับพร้อมมาแล้วขนลุกเลยฮะพร้อมนะฮะขอให้โชคดีเป็นของคุณครับผมตอนนี้นะครับเรามีกระเป๋านะครับที่ไว้ให้คุณทำภารกิจนะครับเอาไว้ให้คุณคุณพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วครับคุณจอร์ดครับเชิญครับผมครับท่านผู้ชมและตอนนี้คุณจอร์ดก็ได้เดินไปเพื่อจะทำภารกิจแล้วนะครับเรามาดูกันซิว่าครับวันนี้คุณจอร์ดจะสัมผัสกับวิญญาณได้บ้างหรือเปล่านะครับคุณจอร์ดครับพร้อมไหมครับพร้อมครับภารกิจแรกนะครับคุณจอร์ดเดินไปที่รถของผู้ต้องขังเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างรถแล้วครับคืนนี้จุดแรกนะครับท่านผู้ชมที่เมื่อครั้งที่แล้วน้องม้งนะครับที่น้องม้งมาแล้วน้องม้งรู้สึกว่าตรงนี้ต้องมีอะไรแน่ๆไม่ขึ้นเถอะต้องขึ้นครับคุณม้งครับเลิกเถอะนะไม่งั้นภารกิจจะไม่เสร็จสิ้นนะครับขึ้นไปเลยครับคุณม้งมันวูบวูบครับมันตรงไหนขึ้นไปได้ยินเสียงอะไรไหมม้งได้ยินครับตอนนี้เขามาต้อนรับม้งแล้วนะครับคุณจ้าครับครับผมเอามือเคาะที่รถทั้งสองคันเลยครับแล้วบอกว่าวิญญาณถ้ามีจริงออกมาให้เห็นหน่อยครับวิญญาณถ้ามีจริงออกมาให้เห็นหน่อยครับเคาะด้วยครับเคาะด้วยวิญญาณท่านไม่ชี้ออกมาให้เห็นหน่อยครับรู้สึกอะไรบ้างครับคุณจ๊ะรู้สึกใจหายครับหยิบกระเป๋าสัมภาระนะครับแล้วก็เดินขึ้นรถผู้ต้องขังไปเลยครับเข้ามาทางในนี้ใช่ไหมครับครับจ๊ะเดินเข้าไปครับผมครับผมเดินขึ้นรถผู้ต้องขังไปเลยครับอืมวางเทียนไว้เลยครับเอาเทียนวางไว้ครับในที่ที่จ๊ะสามารถมองเห็นได้ครับ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 ผมบอกว่าวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้นะครับและที่อยู่ในรถ10ล้อก็ดีนะครับครับขอเชิญเข้ามากับจอร์ดเลยครับพูดเลยครับเฮ้ยอะไรครับคุณจอร์ดครับเสียงครับเสียงกึกๆอีกแล้วครับให้ผมพูดว่าอะไรนะครับขออีกทีครับบอกว่าดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้ครับครับแล้วก็ดวงวิญญาณที่อยู่ใน10ล้อก็ดีครับครับให้เข้ามาหาจอร์ดหน่อยครับครับอยากเจอครับดวงวิญญาณที่อยู่ในรถ10ล้อก็ดีหรือว่าอยู่ในรถคันนี้ก็ดีขอให้มาหาจอร์ดหน่อยครับ
จ๊อบอยากเจอครับจ๊อบนำเครื่องเส้นครับที่อยู่ข้างบนครับลงวางข้างล่างเลยครับจุดทูบหนึ่งดอกครับจุดทูบหนึ่งดอกไหมครับครับจุดแล้วครับครับครับวันนี้นะครับอาจารย์พูดบอกว่าเขาได้เข้ามาอยู่กับจ๊อบแล้วนะครับครับผมครับครับจ๊อบครับครับเชิญเลยครับอยากจะพูดอะไรพูดเลยครับผมพูดเชิญชวนเข้ามากินเครื่องเส้นใช่ไหมครับครับผมเชิญเลยครับวิญญาณอยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรถนี้หรือว่าอยู่รถบรรทุกขอให้มากินเครื่องเส้นที่ผมเตรียมไว้ให้ด้วยเถิดครับแล้วก็เอาปักไว้ใช่ไหมครับปักไว้เลยครับคุณจ๊อบเรียกเข้ามาเลยครับชวนครับชวนเยอะๆเลยครับเรียกเยอะๆเลยเรียกมาเยอะๆเลยเชิญครับวิญญาณที่อยู่ในที่นี้นะครับมากินเครื่องเส้นที่นี่ได้นะครับมากินกับผมนี่ครับอาคุณจ๊อบครับกินกับเขาด้วยเลยแล้วกันครับเชิญครับมากินข้าวกับผมนะครับคุณจ๊อบรู้สึกอะไรครับตอนนี้รู้สึกไม่อยากหันหลังเลยครับคุณจ๊อบครับครับผมคุณจ๊อบหันหลังกลับไปครับโอ้ยอะไรครับคุณจ๊อบเสียงครับเสียงนะครับเหมือนมันกุกกักตลอดเลยฮะแล้วแบบมันไม่น่ามองอ่ะมันมืดๆครับคุณจ๊อบบอกเลยครับว่าเขาวิญญาณมีจริงช่วยออกมาให้เจอหน่อยครับผมจ๊อบอยากเห็นครับผมเคาะรถเลยครับถ้าวิญญาณมีจริงออกมาให้เห็นหน่อยครับจ๊อบอยากเจอครับวิญญาณครับเคาะไปทั้งคันรถเลยครับผมคุณจ๊อบขอเจอกันครับจ๊อบอยากเจอครับออกมาให้เห็นหน่อยครับจ๊อบอยากเจอครับออกมาให้จ๊อบเห็นหน่อยครับอ้าวคุณจ๊อบครับไปยืนที่เดิมครับพวกเราจะทำให้ความปรารถนาคุณจ๊อบเป็นจริงนะครับครับลองบอกเขาครับว่าคุณอยากเจอเขาแค่ไหนครับบรรยายเขาฟังหน่อยครับเอาไหมเห็นไหมครับวิญญาณครับอยากเจอมากครับช่วยมานั่งกินข้าวให้ผมเห็นหน่อยครับช่วยมานั่งกินข้าวให้ผมเห็นหน่อยครับขอเจอครับไหมเห็นหน่อยครับพร้อมหรือยังครับคุณจ๊อบพร้อมนะครับมองรถไปวางขาเลยครับลึกๆครับคุณจ๊อบครับไปเรื่อยๆครับครับรถอีกครับครับรถอีกครับมองรอดใต้หว่างขาแล้วหมุนรอบๆเลยครับโอ้เฮ้ยตกใจอะไรวะหมาก็หันไม่เห็นอะไรครับพอได้ยังครับรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับคุณจ๊อบครับเมื่อกี้เป็นอะไรครับครับผมรู้สึกยังไงครับเมื่อกี้เห็นร้องตะโกนมารู้สึกอะไรบ้างครับคุณจ๊อบรู้สึกอยากออกจากคุ้งตรงนี้มากเลยครับมันมืดๆมันกดดันมากเลยครับเอางี้คุณจ๊อบครับคุณจ๊อบหยิบผ้าแดงครับที่อยู่ในกระเป๋าภารกิจออกมาเลยครับคุณจ๊อบครับนำผ้าแดงครับที่อยู่ในมือคุณนะครับครับมาพัดบริเวณรอบอกครับครับแล้วเลื่อนปมที่อยู่ทางซ้ายครับเอาไว้ตรงกลางครับรู้สึกอะไรสัมผัสอะไรได้จากแบบออกนะครับครับจ๊อบครับผมโอ้ยสาวชวนนะครับว่าขอให้ดวงวิญญาณต่างๆครับติดตามจ๊อบไปปฏิบัติภารกิจด้วยครับผมขอให้ดวงวิญญาณต่างๆนะครับในที่นี้ติดตามผมไปทำภารกิจด้วยนะครับขอให้ดวงวิญญาณต่างๆที่อยู่ในนี้ติดตามผมไปทำภารกิจด้วยนะครับเฮ้ยสามครั้งครับแล้วบอกว่าออกมาเลยครับถือปากออกมาเลยนะครับครับผมกระทืบเท้าสามครั้งครับก่อนออกมาครับผมแล้วบอกให้ตามมาเลยครับตามมาเลยครับเอาเทียนไปด้วยไหมครับครับผมออกมาเลยครับถือว่าตอนนี้ครับคุณจ๊อบได้ผ่านภารกิจแรกไปแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่เราคิดว่าเขาจะเจออะไรหนักตอนที่ผมคงเจอเนี่ยสำหรับคุณจ๊อบตอนนี้ว่าเป็นธรรมดาอยู่แต่ก็สัมผัสได้แต่เพราะว่าบางๆนะครับคุณจ๊อบเห็นรถสีน้ำเงินไหมครับครับเปิดประตูเลยครับคุณจ๊อบเข้าไปเลยครับจ๊อบครับเปิดประตูทิ้งไว้ครับครับผมเอาเทียนวางไว้คุณจ๊อบ
ครับผมตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมตรงหน้าครับคุณจ๊อบครับตรงนี้ใช่ไหมครับครับคุณจ๊อบครับครับบอกเลยครับว่าขอเชิญวิญญาณนะครับที่อยู่บริเวณนี้นะครับและที่รถผู้ต้องขังเมื่อกี้นะครับให้ตามคุณจ๊อบมาครับและที่รถสิบล้อนะครับครับตามคุณจ๊อบมาเลยครับขอเชิญดวงวิญญาณที่อยู่ในบริเวณนี้และอยู่ในรถสิบล้อและอยู่ในรถเรือนจำมาตามผมมาด้วยนะครับผมจะเล่าอะไรให้ฟังครับคุณจอร์ดครับผมเกี่ยวกับประวัติของรถคันนี้ครับครับคือเจ้าของรถคันนี้ครับครับถูกไฟคลอกโอ้ยชีวิตอยู่ในรถโอ้ยคุณจอร์ดครับครับผมคุณจอร์ดพูดตามเลยนะครับว่าถ้าวิญญาณมีจริงนะครับครับให้ออกมาให้ผมได้สัมผัสและได้เจอหน่อยครับถ้าวิญญาณมีจริงนะครับให้ออกมาให้ผมได้สัมผัสได้เจอหน่อยครับผมดีครับคุณจอร์ดครับนี่เราใช้คุณจอร์ดนะครับครับจำลองเหตุการณ์การตายของเขาครับครับคุณจอร์ดครับให้คุณจอร์ดทำท่าคุณจอร์ดแบบดิ้นรนทุรนทุรายเพราะโดนไฟคลอกครับครับขอแรงแรงเลยนะครับถ้าคุณจอร์ดอยากสัมผัสวิญญาณได้ครับคุณจอร์ดพร้อมไหมครับพร้อมครับเริ่มเลยครับช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยร้อนช่วยด้วยโอ้ยร้อนช่วยด้วยดีครับทำต่อไปเรื่อยครับคุณจอร์ดชิ้นด้วยร้อนร้อนโอ้ชิ้นด้วยร้อนเฮ้ยเขาดูคุณอยู่นะคุณจอร์ดครับต่อไปครับโอ้ชิ้นด้วยโอ้ยร้อนจอร์ดครับพร้อมก่อนครับครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกเหมือนถูกไฟคลอกเองไงไม่รู้ครับคุณจอร์ดครับเปิดประตูอีกทีนึงครับผมเฮ้ยครับเปิดประตูแล้วครับแล้วบอกว่าวิญญาณที่อยู่ข้างหลังรถคันนี้ครับขึ้นมาเลยครับวิญญาณที่อยู่หลังรถคันนี้นะครับขึ้นมาเลยครับเข้ามาเลยครับถ้าเกิดเข้ามาแล้วปิดประตูให้จอร์ดทีครับถ้าเกิดเข้ามาแล้วปิดประตูจอร์ดทีครับผมปิดเลยครับคุณจ้าครับครับผมรู้สึกอะไรกับใบหน้าโอ้ย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 ขนลุกครับรู้สึกว่าตอนนี้ขนลุกมากเลยครับทั้งตัวเลยครับตอนนี้ครับรู้สึกอะไรกับใบหน้าของครับผมรู้สึกชามากเลยครับทั้งตัวไม่ใช่แค่ใบหน้าผมรู้สึกขาเลยโอเคครับครับตอนนี้ครับเป็นภารกิจที่แล้วนะครับผมได้เลยI'm not.